สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเท no คโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับจะพาไปใช้เทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันกันนั่นก็คือผมจะพาทุกคนไปเช็คค่าไฟนะครับย้อนหลังผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกเป็นอย่างมากทําไมเราจะต้องเช็คค่าไฟย้อนหลังด้วยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาที่เราใช้ไฟฟ้าไปนาน,น,านเนี่ย มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟเพราะฉะนั้นเราบางทีเราก็อยากจะรู้นะครับว่าค่าไฟในแต่ละเดือนเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดือนไหนเนี่ยค่าไฟเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอามาใช้นะครับเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้เพื่อใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ว่าเอาละเดือนนี้เราควรจะไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เราควรจะลดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้ก็เพื่อช่วยให้เราเนี่ยนะครับประหยัดค่าไฟ นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆแบบนี้วิธีการง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์กับชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเราจะเช็คค่าไฟย้อนหลังได้อย่างไรและเพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับดูรายละเอียดได้ง่ายขึ้นผมจะพาไปดูข้อมูลรายละเอียดกันก่อนนะครับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็เห็นข้อมูลได้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเช็คข้อมูล บนโทรศัพท์มือถือกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเวลาที่เรา,าจะเช็คค่าไฟย้อนหลังเนี่ยบนมือถือก็ทาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันในภายหลังนะครับนั่นก็คือว่าเราก็พิมพ์คําว่าเช็คค่าไฟฟ้าเข้าไปในช่องค้นหาของ Google นะครับเมื่อเรากดปุ่ม e n t e r เสร็จแล้วเนี่ยเว็บแรกที่เราจะเจอนะครับซึ่งแน่นอ,นอนอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ว่าในวันนี้เว็บแรกที่เจอยังเป็น pea.co.th นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรงๆกับเว็บไซต์นี้ได้เลยเว็บไซต์นี้นะครับเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นก็คือว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะต้องใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งวันนี้นะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับการเช็คไฟฟ้าย้อนหลังจากเว็บไซต์ของ pa co th หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ใน กรุงเทพมหานครนะครับคุณก็จะต้องเข้าไปที่การไฟฟ้านครหลวงซึ่งผมไม่ได้มีบินค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเข้าไปตามระบบของการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งแน่นอนเราสามารถสอบถามทาง call center ได้ถ้าหากว่าเรามีปัญหาใดๆก็ตามนะครับซึ่งก็จะสามารถตรวจเช็คค่าไฟฟ้าย้อนหลัง6เดือนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในาต่างจังหวัดแล้วก็ใน กรุงเทพมหานครนะครับก็จะใช้เว็บไซต์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูครับสำหรับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดว่าถ้าหากว่าเราต้องการเช็คค่าไฟฟ้าย้อนหลังกับการไฟฟ้าส่วนมีส่วนภูมิภาคนี้นะครับจะมีขั้นตอนอยังไงนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องการเช็คค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยนั่นก็คือบินค่าไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดของบินค่าไฟของเรากันก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไรแล้วเราจะต้องสนใจอะไรบ้างแล้วนี่ก็คือหน้าตาของบินค่าไฟนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตัวเลขสส่วนที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับตัวตัวเลขแรกเลยก็คือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ดูในกรอบสีแดงๆตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวเลขทั้งหมดลองไปนับหลักเอา ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับเราก็จะเอาตัวเลขชุดนี้ไปใช้นะครับเช่นเดียวกันก็จะต้องใช้ตัวเลขชุดที่2นั่นก็คือรหัสเครื่องวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูในกรอบสีแดงๆตรงนี้อย่าจําสับสนอย่าไปดูข้อมูลสับสนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรากรอกข้อมูลไม่ตรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพรวมของบินผู้ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าเราก็ จะเอาข้อมูลทั้ง2ชุดนี้ไปใช้งานนะครับอ่ะเรามีบินค่าไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ยกสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเช็คค่าไฟฟ้าเข้าไปในช่องค้นหาของ Google อบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเราก็จะเจอเว็บไซต์นี้นะครับเราก็กดนิ้วเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ซึ่งเขาก็จะบอกว่าสอบถามประวัติ การใช้ไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกดนิ้วไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยเมื่อกดนิ้วไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็จะมีหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อเข้าไปาหาแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสอบถามประวัติการใช้ไฟนั่นเองซึ่งก็เลื่อนขึ้นไปนิดเดียวไม่ได้เลื่อนขึ้นเยอะนะครับจากนั้นก็เอาหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็ รหัสเครื่องวัดใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็กดที่ปุ่มค้นหาถ้าเลขทั้ง2ชุดนี้กรอกถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับก็จะได้ข้อมูลของอไฟฟ้ามาประมาณนี้ก็จะเป็นประวัติของการใช้ไฟฟ้าของเรานั่นเองซึ่งประวัติการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็จะเห็นว่า ได้มากกว่า6เดือนนะครับแล้วก็แสดงเป็นกราฟแบบนี้เนี่ยช่วยให้เรามองได้ง่ายขึ้นอันนี้คือถ้าดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยดูได้ง่ายกว่านี้อีกแล้วก็สวยกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไม่กว้างเท่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นกราฟก็จะดูบีบๆสักหน่อยแต่ว่าแน่นอนครับเราดูข้อมูลได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างของผมเนี่ยเดือนเมษาก่อนหน้านี้นะครับก็ ใช้ไฟไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดือนเมษาของปี66เนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ไฟสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องเอาไปปรับลดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าไปปรับปรุงวิธีการใช้ไฟฟ้าของเราให้ดีขึ้นทั้งนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ